พี่ชายแตงโมเห็นหลักฐานจากอัจฉริยะแล้วเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ใช้จัดงานทําบุญครบรอบ100วันการจากไปของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจ,จากการจมน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาหลังล่องเรือกับกลุ่มเพื่อนเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในงานทําบุญครบรอบ100วันในวันนี้มีนายดายศ หรือต่อยพี่ชายของแตงโมนิดาและนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยเชยกรรมเดินทางมาร่วมงานด้วยโดยต่อยดายยศพี่ชายของแตงโมเปิดเผยว่าเท่าที่เห็นหลักฐานสําคัญที่นายอชริยะเปิดให้ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างแน่ใจว่านายอชริยะมาถูกทางแล้วเพราะตนเองก็เชื่อมาตลอดว่าการเสียชีวิตของแตงโมนิดานั้นยังมีเงื่อนงําในสาเหตุของการเสียชีวิตซึ่งทุกวันนี้ตนเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่าน้องสาวตนจะเดินไปฉี่ที่ท้ายเรือ แล้วตกลงไปในแม่น้ำจริงๆตามที่คนบนเรือให้การต่อยไดยศกล่าวอีกว่า จากหลักฐานที่เห็นตนเชื่อว่าการที่นายอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือในด้านคดีจะทำให้น้องสาวได้รับความยุติธรรมในคดีและถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางคุณแม่หันกลับมาเปลี่ยนใจที่จะเดินหน้าหาความจริงในคดีต่อไปมากกว่าที่จะไปสรุปเชื่อตามตำรวจในตอนแรกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้ทางตนและคุณแม่คิดตรงกันว่าจะให้นายอัจฉริยะเดินหน้าทำคดีนี้ต่อไปจนกว่าความจริงในคดีจะปรากฏขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณคะ่ะ